วัสดีค่ะกิติมาดารุณิกรแพลวค่ะแพลวก็เรียนอยู่ที่นี่มาได้4ปีแล้วล่ะค่ะวันนี้แพลวจะพาทุกคนมารู้จักกับโรงเรียนของเราโรงเรียนซับบอนวิทยาคมค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะโรงเรียนของเราตั้งอยู่ที่หมู่7บ้านซับบอนตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์มีเนื้อที่61ไร่2งานอาคารเรียน3หลังจำนวน12ห้องเรียนก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2533ตอนนี้ก็อายุได้27ปีแล้วค่ะการบริหารงานของโรงเรียนก็มีผู้บริหารผัดเปลี่ยนกันมาหลายท่านปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานโดยดร.สุสวัสดิ์ประไพเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคมได้เข้าสู่เส้นทางผู้บริหารครั้งแรกวันที่6มิถุนายน2556ที่โรงเรียนสำยางวิทยายนอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นและย้ายมารับตำแหน่งที่โรงเรียนซับบอนวิทยาคมวันที่10พฤศจิกายน2557ในช่วงระยะเวลาที่ผู้อำนวยการอยู่โรงเรียนซับบอนวิทยาคมได้รับรางวัลสำคัญสำคัญดังนี้ค่ะรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา2558จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยครูดีไม่มีอบายมุขเนื่องในวันครูประจำปีการศึกษา2559คนดีศรีสหกรณ์ประจำปีการศึกษา2559จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญผ่านการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปีพุทธศักราช2560ด้านการพัฒนาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วโรงเรียนของเรายังมุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์จนได้รับรางวัลในระดับต่างๆมากมายดังนี้ค่ะปีการศึกษา2557รางวัลเหรียญทองการแข่งขันภาพยนตร์สั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64ระดับภาคจังหวัดแพร่ปีการศึกษา2558งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่65ระดับภาคจังหวัดพิษณุโลกจำนวน3รายการได้แก่รางวัลเหรียญทองการแข่งขันภาพยนตร์สั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดงตลกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3รางวัลเหรียญเงินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1สื่อการสอนศิลธรรมระดับภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นงานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการอบรมและประกวดคลิปวิดีโอค่านิยมหลัก12ประการสร้างคนสร้างชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลรองชนะเลิศประกวดคลิปวิดีโอเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อระดับจังหวัดจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และยังได้รางวัลรองชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อระดับประเทศจากกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทอีกด้วยค่ะค่ะและต่อไปเลยดีกว่านะคะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ค่ะชื่อผลงานเพราะแม่ค่ะเจ้าของผลงานค่ะนายจิรายุทธ์ทองทองนางสาวปวีณาสิทธิวงศ์และนางสาวชลดาร างวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลมหกรรมกีฬางานนิ้ววายเจ้าพ่อเจ้าแม่ซับสมอทอดประจำปี2558
ปีการศึกษา2559การแข่งขันผลิตสารคดีสั้นกบจูเนียร์ปี8ได้รับ2รางวัลคือรางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยมและรางวัลคุณค่าแห่งการสื่อสารพร้อมเงินรางวัลรวม 40,000 บาทและผลงานที่ได้รับรางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยมได้แก่น้องแพรวกับพี่โอครับจากผลงานเรื่องกลอยครับผมเชื่อมรักฮักหมดใจครับจากโรงเรียนซับบอลวิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์เอาเพื่อนๆขึ้นมาด้วยเลยครับเพื่อนๆขึ้นมาครับดีนะครับแต่ว่า2และผลงานที่ได้รับรางวัลคุณค่าแห่งการสื่อสารคือกลอยครับเชื่อมรักฮักหมดใจครับจากโรงเรียนซับบอลวิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ครับขอเชิญน้องๆอีก1ครั้งนะครับว่าได้เชิญเลยครับสองรางวัลติดกันนะครับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่66ระดับภาคจังหวัดลำปางจำนวน3รายการรางวัลเหรียญทองการแข่งขันภาพยนตร์สั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6รางวัลเหรียญเงินแข่งขันขับร้องเพลงไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6รางวัลเหรียญทองแดงแข่งขันขับร้องเพลงไทยมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อศาสตร์พระราชาระดับจังหวัดจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมหญิงมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดชลดาคอนกรีตครับ2016รางวัลรองชนะเลิศประเภททีมหญิงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลมหกรรมกีฬางานงิ้วไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่สับสมอทอดประจำปี2559รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2และ3การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลมหกรรมกีฬางานงิ้วเจ้าพ่อเจ้าแม่ผู้เตยณเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ปีการศึกษา2560การแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีการศึกษา2560 1. เหรียญเงินกีฬาเปตองประเภททีมชายรุ่นอายุ16ปี 2. เหรียญทองแดงกีฬาเซปักตะกร้อประเภททีมชายรุ่นอายุ16ปี 3. เหรียญทองแดงกีฬาเซปักตะกร้อประเภททีมหญิงรุ่นอายุ18ปีค่ะตอนนี้ทุกท่านคงรู้จักกับโรงเรียนซับบอลวิทยาคมมากขึ้นแล้วนะคะพบกับแพลวใหม่ได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะของเดิน